สวัสดีครับผมวันนี้ผมฮาร์ดวิษณุพรดวงแก้วจากม็อกซ่าเรซซิ่งนะครับวันนี้เราได้รับเกียรติจากเกรทวอลมอเตอร์ให้ได้เข้ามาสัมผัสกับตัวฮาวาว S6 ครับผมแบบใกล้ชิดแบบสัมผัสกันเต็มๆทุกจุดกันครับส่วนรายละเอียดจะมีอะไรเดี๋ยวเราตามไปดูเลยครับมาเลยครับเดี๋ยวเรามาดูที่ดีไซน์ภายนอกก่อนครับคือทาง Haval S6 เนี่ยเขาบอกว่าเขามีดีไซน์ที่ออกไปทางรถยุโรปนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วผมดูแล้วก็ยังมีกลิ่นอายของรถญี่ปุ่นนะครับมันจะลักษณะคล้ายๆกับรถ SUV หลายๆค่ายของทางญี่ปุ่นนะครับที่บอกว่าเหมือนกับรถญี่ปุ่นก็คือตัวกระจังหน้าเนี่ยที่มีดีไซน์แบบเป็นเหลี่ยมแต่เขาจะแตกต่างกันนิดนึงก็คือตรงที่มีความแวววาวในแบบของยุโรปสำหรับไฟหน้าก็ยังเป็นแบบ Full LED นะครับอย่างที่เห็นก็คือผมว่ารถสมัยใหม่เนี่ยไม่มีรุ่นไหนแล้วนะครับที่ไม่ได้เป็น LED นะครับถ้าเกิดว่าต่ำกว่านี้ก็คงแย่หน่อยนะครับในตลาดนี้โอเคครับได้มาที่ด้านข้างอย่างที่เห็นก็คือตัวกระจกกับตัวรถจะเป็นสีเดียวกันตกแต่งในส่วนของด้านข้างก็จะมีเรื่องของสีโครเมียมตั้งขอบกระจกหรือคิ้วด้านล่างนะครับอย่างที่เห็นก็อย่างที่บอกนะครับตัวฮาวาวเนี่ยเขาบอกว่าเขาเป็นดีไซน์เหมือนรถยุโรปก็คือการคอสไฟไปที่ฝั่งนู้นนะครับมันจะแบบเชื่อมต่อกันตลอดทั้งแนวนี่คือดีไซน์ที่รถยุโรปนิยมกันครับมันไม่ใช่แค่แยกซ้ายขวาเหมือนรถญี่ปุ่นเดี๋ยวอยากให้เข้ามาดูใกล้ๆนิดนึงครับตัวยางของตัวฮาวาวนะครับเป็นขนาด225 55 R19 ก็คือต้องใช้ล้อแม็ก19นิ้วดีไซน์ก็เป็นแบบสีโครมอ่อนๆ นะครับไม่ถึงกับทำให้ดุดันมันก็จะประมาณว่าเป็นแบบผู้ดีหน่อยนะครับผมครับก็ขนาดเท่ากันทั้ง4ล้อนะครับรวมถึงระบบเบรกก็เป็นดิสเบรกทั้ง4ล้อเหมือนกันหลังจากที่เราดูภายนอกกันไปแบบคร่าวๆแล้วนะครับทางฮาวาวเนี่ยเขาสื่อออกมาได้ค่อนข้างดีอย่างที่เขาบอกแต่แรกว่าเขาอยากทำให้รถรู้สึกถึงอารมณ์ความเป็นรถยุโรปมากขึ้นนะครับจากที่เห็นกระจังหน้าเอ่ยไฟท้ายเอ่ยหรือว่าไฟหน้าโดยรวมแล้วออกไปทางรถยุโรปจริงๆนะครับทีนี้เราไปดูภายในกันครับเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็เห็นภายนอกเต็มๆกันที่งานมอเตอร์โชว์มาต้นปีไปแล้วนะครับผมอยากให้สัมผัสภายในมากกว่าลองดูครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในห้องโดยสารแล้วนะครับสิ่งแรกที่สัมผัสได้เลยผมว่าทุกคนเข้ามาที่รถจะต้องพูดถึงเลยก็คือเบาะนั่งนะครับตัวเบาะนั่งเนี่ยค่อนข้างกว้างเลยทีเดียวสำหรับคนที่มีขนาดตัวไซส์ S หรือว่าไซส์ L ผมกำหนดที่เสื้อนะผมไซส์ L ผมรู้สึกว่ามันจะดูกว้างมากๆนะครับแต่ถ้าเป็น XL ผมก็นั่งกำลังสบายเลยนะครับนี่คือสิ่งแรกที่เชื่อว่าทุกคนขึ้นมาก็อยากสัมผัสนะครับผมก็แล้วก็มาที่พวงมาลัยในยุคที่รถยนต์เชื่อมต่อกับโลกโซเชียลแน่นอนว่าพวงมาลัยเนี่ยก็ต้องเป็นแบบมัลติฟังก์ชันนะครับซึ่งฮาวาก็ทำออกมาได้ดีนะครับมีการตกแต่งในสีทูโทนมีการเล่นสีแบบโลหะนะครับก็ปุ่มต่างๆน่าจะใช้งานได้ดีนะครับแต่ว่าเรื่องของการใช้งานผมคงยังไม่ได้พูดถึงเพราะยังไม่ได้ลองขับมันนะครับในส่วนของหน้าจอแสดงผลนะครับเป็นแบบ LED ตัวด้านหน้าที่เรียกว่าเรือนไมค์เนี่ยก็จะเป็น LED ขนาด10นิ้วนะครับส่วนหน้าจอกลางที่แสดงผลเรื่องของความบันเทิงต่างๆควบคุมเครื่องเสียงหรือว่าการดูแมปดูอะไรจะเป็นขนาด12นิ้วนะครับซึ่งเป็นจอแบบลอยขึ้นมาช่วงแรกๆเนี่ยผมเชื่อว่าหลายคนอาจจะแบบไม่คุ้นชินกับการที่มันจะเป็นจอลอยขึ้นมาอย่างนี้แต่ผมว่าใช้งานไปผมว่ามันจะดูโอเคนะครับเดี๋ยวก็จะชินของมันเองถัดลงมาจากจอกลางนะครับก็จะเป็นคอนโซลพาเนลที่มีตำแหน่งของปุ่มต่างๆในการสั่งงานการใช้งานไม่ว่าจะเป็นแอร์คอนดิชันหรือว่าแม้กระทั่งจอยเกียร์นะครับการเข้าเกียร์ก็ใช้เป็นแบบกดลงไปนะครับหมุนตามนี้นะครับมีเบรกมือไฟฟ้ามีออโต้โฮนะครับแล้วก็ถัดออกมาก็จะเป็นที่เก็บของนะครับผมลืมบอกไปนิดนึงตัวเบาะเนี่ยเป็นปรับไฟฟ้าทั้งคนนั่งแล้วก็คนขับเลยนะครับถือว่าให้มาดีจริงๆเดี๋ยวเราไปดูข้างหลังเลย
นะครับจะได้เห็นกันทั่วๆตอนนี้เราอยู่ในพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะสิ่งแรกที่ก่อนจะขึ้นมาเลยผมว่าการขึ้นลงอ่ะค่อนข้างสะดวกเบาะหน้าไม่ได้ปรับเมื่อกี้ผมนั่งไปละความสูง170โดยการที่แบบจับพวงมาลัยจัดท่านั่งได้พอประมาณแล้วทีนี้ก็มาดูพื้นที่ที่เหลือจากการที่ไม่ได้ขยับเบาะนะครับกว้างบอกได้เลยว่ากว้างทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ด้านบนพื้นที่ด้านล่างเหลือให้คุณขยับตัวได้เยอะเลยผมบอกแล้วว่าตอนแรกอ่ะรถคันนี้เหมาะคนที่ไซส์ XL เลยนะไซส์ S ไซส์ L เนี่ยเหลือเชื่อผมครับผมอุปกรณ์พื้นฐานไม่ว่าจะเป็นแอร์หลังที่ชาร์จที่วางแก้วหรือแม้แต่ลำโพงด้านหลังมีให้ครบเลยนะครับไฟส่องแผนที่ทุกอย่างมีให้ครบที่เท้าแขนลงมาจะนั่ง3คนหรือ2คนก็แล้วแต่มันพอดีผมว่าเขาคิดมาเผื่อสำหรับคนเอเชียค่อนข้างเยอะนะเพราะว่าต่อให้เขาบอกว่าเขาจะทำรถให้เหมือนรถยุโรปแต่ว่าคนเอเชียผมว่าใช้ได้แล้วผมว่าน่าจะสบายเลยครับผมคือก็คร่าวๆนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องสมรรถนะกันเล็กน้อยว่ารถคันนี้ใช้เครื่องยนต์อะไรความแรงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไปดูกันครับโอเคครับอย่างที่บอกครับรถคันนี้เป็น SUV แบบไฮบริดนะครับเครื่องยนต์ก็จะเป็นเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรครับพ่วงด้วยเทอร์โบพร้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้านะครับโอ้แต่ฝากระโปรงค่อนข้างหนักนะอันนี้คนที่เป็นสุภาพสตรีก็อาจจะใช้แรงนิดหนึ่งนะครับเครื่องยนต์นะครับเป็นขนาด243แรงม้าพร้อมแรงบิด530นิวตันเมตรนะครับกำลังเนี่ยได้จากเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรนะครับพ่วงโดยมอเตอร์ตัวนี้ทำงานเสริมกันนะครับแต่ที่แตกต่างจากรถไฮบริดรุ่นอื่นๆก็คือเรื่องของระบบเกียร์ครับตัวนี้จะเป็นเกียร์แยกกันนะครับเกียร์ใช้สำหรับขับเคลื่อนเครื่องยนต์กับเกียร์ที่ใช้ขับเคลื่อนมอเตอร์นะครับตัวนี้โอเคแล้วสิ่งสำคัญที่หลายคนอาจจะต้องรู้เรื่องของเพาหรือระบบส่งกำลังนะครับตัวนี้ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตัวนี้จะบอกว่าจะมีเฉพาะในรถ SUV ระดับพรีเมียมของทางยุโรปเท่านั้นนะครับแต่ฮาวาวมีนะครับถือว่าเป็นธรรมดาในระบบช่วงล่างของตัวฮาวาว H6 นะครับก็เป็นแบบมัลติลิงก์อิสระ4ล้อครับแน่นอนว่าหลายคนอาจจะมองว่ามันจะกระด้างไหมด้วยระบบนี้ผมเชื่อว่าไม่น่าจะกระด้างครับแต่ก็ต้องดูอีกทีว่ามันอาจจะย้วยไหมเพราะว่าด้วยน้ำหนักของตัวรถแล้วก็อาจจะส่งผลเรื่องของการทรงตัวได้ในระดับหนึ่งครับผมส่วนอีกระบบหนึ่งนะครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชอบครับก็คือระบบ Freedom Dot System เป็นระบบตรวจจับรถบรรทุกนะครับที่ช่วยให้ตัวรถเนี่ยมีระยะห่างคือหลายๆคนอาจจะกังวลเวลาขับรถเข้าไปใกล้รถคันใหญ่ๆว่าจะชิดเกินไปไหมห่างเกินไปไหมอะไรเงี้ยส่วนระบบนี้ครับผมว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบเวลาขับรถเข้าไปในซอยแคบๆแล้วข้างหน้านี่ไปไม่ได้ระบบนี้จะช่วยให้รถถอยกลับมาในระยะ50เมตรในเส้นทางเดิมที่เราเดินหน้าไปนะครับก็พูดง่ายคือถอยมาแบบไร้กังวลนะครับตัวหนึ่งนะครับที่รถรุ่นอื่นยังไม่มีเพราะว่า Havan H6 เนี่ยต้องการให้คนที่ใช้รถเนี่ยมีความสะดวกสบายมากขึ้นก็คือฟังก์ชันการทำงาน3รูปแบบในเรื่องของการถอยจอดนะครับมีทั้งแบบจอดขนานกับทางฟุตบาทถอยจอดในซองรวมถึงตัวที่ยังไม่มีใครทำในรถระดับนี้ก็คือถอยจอดในซองแต่เฉียงๆทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกซึ่งยังไม่มีใครทำตัวนี้ออกมานะครับผมว่าเป็นตัวออปชันที่น่าสนใจจริงๆสำหรับคนที่ไม่ค่อยถนัดเรื่องการถอยจอดที่แคบๆหรือว่าเร่งรีบในการถอยจอดนะครับก็อย่างที่ทราบนะครับด้วยเวลาอาจจะกระชับนิดนึงนะครับรายละเอียดอาจจะตกหล่นนะครับแต่ว่าเราทีมงานบ็อกซ่าเรซิ่งจะนำเสนอผ่านคอนเทนต์ให้ทุกท่านได้เข้าไปสัมผัสได้อ่านได้เก็บข้อมูลกันในเว็บไซต์นะครับ boxerracing.com สำหรับวันนี้ทีมงาน Boxer Racing ขอลาไปก่อนครับแล้วเจอกันโอกาสหน้าครับสวัสดีครับ